ครับเป็นรองทรงสูงมาตรฐานผู้สูงอายุนะครับผมครับรองทรงสูงมาตรฐานผู้สูงอายุครับตัดจริงเลยนะครับตัดจริงนะครับเมื่อกี้นี่ฝึกลูกศิษย์แต่ว่าให้ใช้เบสิกการใช้หวีครับอันนี้เราตัดจริงเพราะอาจารย์จะแก่เขาจะเสียเวลาครับรองทรงสูงนะครับรองทรงจุดไหนก็ดูจุดไหนครับอาจารย์รองทรงสูงก็ดูจุดเหนือริมใบหู2เซนขาวครับเห็นไหมครับครับเหนือริมใบหู2เซนขาวแล้วก็คิ้วมานี่โหนกศีรษะนี่โหนกขมับเขาเรียกโหนกหน้าผากครับคือมันมีผมโค้งอยู่ตรงนี้ส่วนโค้งของหน้าผากครับมาดูได้เนี่ยยังดูทำมือจับหวีแล้วก็ทำทั้งนั้นแหละสวนกับอาจารย์ไปทำพลิกลงพลิกขึ้นให้ได้ทำ200ครั้งทำ200ครั้งอันนี้อาจารย์จะตัดเอาจริงคือเบสิกคือใช้หวีพลิกลงพลิกขึ้นดูอย่างเงี้ยพลิกลงพลิกขึ้นพลิกลงพลิกขึ้นพลิกลงพลิกขึ้นม้วนมือพลิกลงพลิกขึ้นพลิกลงม้วนนิ้วม้วนนิ้วพลิกลงพลิกขึ้นพลิกลงพลิกขึ้นนั่นแหละอย่างนั้นถูกแล้วม้วนนิ้วม้วนนิ้วอันนั้นถูกแล้วทำเลยทำเลย100ครั้งไปเลยชินมือให้ชินมือถ้าจำตัวนั้นเป็นนะสอนง่ายวีอันไหนก็ต้องจำแบบนั้นหมดเลยวีอันไหนก็ทำแบบนั้นหมดจับให้เราคิดว่าเราไม่หลุดมือให้เราไม่คล่องชินแล้วไม่หลุดมือพลิกลงพลิกขึ้นแต่อันนี้เป็นรองทรงกลางมาตรฐานอาจารย์ทำเองเพราะว่าแก้จากรองทรงต่ำมาให้ลูกศิษย์รู้วิธีการใช้หวีพอศิษย์ใช้หวีเป็นผมก็คิดว่าไม่เกิน90วันคงตัดได้ทรงนี้ศิษย์ใหม่ๆผมสอน90วันฮะ3เดือนนะ3เดือนประมาณ3เดือนเป็นแต่ถ้าศิษย์เก่าๆผมสอนแค่วันเดียว2วันเข้าใจเขามีพื้นฐานมาครับผมพอมีพื้นฐานมาถ้าเอาเฉพาะทรงผมก็ถอนได้จะสอนเอาทรงอันไหนก็ได้นี่เราดูอย่างนี้นะครับดูลองทรงมาตรฐานลองทรงมาตรฐานเราก็จะมีแบบอย่างนี้ดูวิธีตัดของอาจารย์ว่าลองทรงมาตรฐานเนี่ยให้ลูกศิษย์ไม่เป็นงานขึ้นก็ยังขึ้นได้เลยใช้เบอร์หนึ่งแล้วเอาหวีสร้างแบบเก็บเป็นโมเดลไปนี่เบอร์หนึ่งคือหัวใจเลยนะเบอร์หนึ่งคือหัวใจไถไปก่อนเบอร์หนึ่งนำร่องไปก่อนเพราะถ้าล้นๆ นี่จะไม่ได้เลยมีโอกาสพลาดถ้าใช้หวีอย่างเดียวครับครับครับต้องเอาเบอร์หนึ่งเก็บไปก่อนนี่ดูสิครับมันเข้าทรงเลยเนี่ยที่เราขึ้นไว้เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับนี่ห่างจากหลังหูนี่2เซนไถขาวห่างจากหลังหูนี่2เซนไถขาวด้านบนจะเท่าไหร่กี่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าไอ้ระดับของความขาวนี่ให้อยู่ในแนวเดียวกันคือระหว่างติ่งหูเป็นรูปตัวยูอย่างนี้ให้อยู่ติ่งหูให้ได้ส่วนของมันส่วนของทรงผมไม่ใช่มันนะส่วนของทรงผมมาตรฐานครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าด้านข้างอย่างนี้เราก็ขึ้นไว้ถูกแล้วเนี่ยคือขึ้นทรงเนี่ยคิ้วโหนกห่างหู2เซนโหนกหน้าผากแล้วก็ไถขาวตรงนี้ให้อยู่ในช่วงนั้นถ้าขาวเกินนั้นจะเป็นหวีรองอเมริกันให้ขาวอยู่อย่างนี้แต่เส้นผมเนี่ยเขาขาวอยู่แล้วเขาเกิดมาก็ไม่นานเท่าไหร่คนนี้ก็อายุ70ถึงยังครับขาวสวยครับ60เท่าไหร่ครับ8 68ก็อยู่ยีราขาวสวยครับขาวแล้วสวยธรรมชาติทรงผมไม่มีเหลื่อม67ปีนะครับนี่ทรงผมแบบนี้เป็นคนที่เกิดมานานพอสมควรอยู่ขาวก็ขาวไปเลยอย่างเงี้ยสวยเนาะสวยครับครับทีนี้การตัดผมขาวให้เป็นรองทรงมาตรฐานนี่ต้องใช้สายตาแล้วก็ใช้หวีเบสิกพลิกลงพลิกขึ้นอย่างนั้นแหละ100ครั้ง200ครั้งให้คล่องเลยเดี๋ยวจะให้ตัดให้ดูอีกครับจับหวีเป็นแล้วมันตัดได้อันนี้ขึ้นทรงก็ถูกแล้วเนี่ยดูนะครับดูจากด้านหน้านะครับทีนี้ด้านหน้าดูจากตรงไหนด้านหน้านี่เราก็เอาหวีใหญ่กับกรรไกรมาตัดเอาปัตเตอร์เลียนนี่ถ้าตัดก็ทำอย่างนี้เราต้องดูซ้ายขวาให้เท่ากันต้องเล็งเราต้องดูให้เท่ากันทำช่องไฟเนี่ยมาดูด้านหน้านี่ดูด้านหน้าให้ได้ช่องไฟว่าฝั่งนี้ด้านหน้าตรงซ้ายขวาฝั่งนี้ทีนี้เราดูแล้วเราเห็นแล้วเราก็เอาหวีใหญ่มาเก็บครับเรากะเอาในสมองเราในใจเราเป็นงานศิลปะครับมองตามสายตาให้มองใกล้เคียงที่สุดเราก็จะเดินมาทางนี้หน่อยนึงเอาหวีใหญ่ปาดข้างบนดูนะครับมันติดอะไรให้ได้2นิ้ว3นิ้วครึ่ง2นิ้วอย่างนี้3นิ้วมันยาวไปดูนะฮะ
กะนิ้วนี่กะไงครับอาจารย์บอกลูกศิษย์ก็เคยบอกแล้วว่าหวีตัวที่กะคือตัวนี้ครึ่งหวี3 นิ้ว 3 นิ้วครึ่งครึ่งหวีเรากะหวีใหญ่ว่าประมาณใต้ฟันถี่มันถ้ากลับทางก็ใต้ฟันห่างมันสัก5 ซี่ดูนะฮะให้มันห่างจากฟันทีนี่5 ซี่หรือ6 ซี่นี่ฮะเราใช้วิจารณญาณของตัวเองอะเนาะประมาณถ้าอาจารย์บอกก็จะไปทำตามอาจารย์แต่มันจะทำไม่ได้ใช่ถ้าบอกเน็ตเซนเน็ตอะไรเลยก็คือประมาณนี้ประมาณนั้นแหละครับประมาณบอกให้ดูความสวยงามถ้ามันสั้นกว่านั้นมันก็จะเป็นหวีรองอเมริกันมันก็เป็นหวีรองหนาอีกมันก็จะไม่ใช่รองทรงอีกใช่ว่าเราต้องกะให้ได้ว่ารองทรงคือหวีด้านบน2 นิ้วครึ่ง3 นิ้ว 3 นิ้วครึ่งก็อาจจะได้แต่ว่าถ้ามันดูไม่เหมาะสมก็ไล่มันลงมาอีกนั่นคือเหตุผลเห็นไหมครับนั่นมันก็จะพอดีครับคือเราดูยังไงถึงจะรู้ก็อย่างที่บอกอ่ะ2 นิ้วครึ่ง 3 นิ้ว 2 นิ้วครึ่ง 2 นิ้วอะไรอย่างนี้นะครับดูด้านหลังทีนี้นี่คือคนผมหงอกมองไม่ได้มองไม่รู้เรื่องกะเอานั่นอย่างนี้ก็กะเอากะอย่างนี้กะว่าคิดว่า3นิ้วมันอยู่ขนาดนี้ครับจับดูก็ได้นี่กะว่า3นิ้วก็ตัดออกก็มันก็เหลืออยู่3นิ้วครับนี่คือกะเอาใช้ความประมาณใช้ความประมาณสมมุติว่าเราไม่ใช้หวีเราจะทำยังไงอ้าวสมมุติเราไม่ใช้หวีใช้มือจับแล้วก็กะเอากะว่า3นิ้วมันขนาดนี้กะเอาก็อาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าเก่งหรอกแต่ว่าทําให้รู้ว่า3นิ้วมันอยู่ขนาดนี้ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็ดูข้างหน้าเนี่ยเราจะกะได้ไงว่า3นิ้วมันขนาดไหนเราก็เอาแบตเตอรี่กับนิ้วมือเราเนี่ยนี่มันเกิน3นิ้วเห็นมั้ยครับเราก็ตัดออกทีนี้พอเราได้มาตรฐาน3นิ้ว2นิ้วครึ่งก็วางแบตเตอรี่แล้วเอากันไกลตัดกับหวีซอยมาก็ซอยบางนิดอย่างนี้ตรงไหนที่มันเป็นผมหนาดูนะครับดูนะครับนี่ตรงไหนที่มันเป็นผมหนาผมบางเพราะความยาวมันได้ที่แล้วแล้วก็หวีไปสมมติมันหนาไปก็2ครั้งถ้ามันหนาไปก็2 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้งแล้วก็ยังไม่พอใจอีกว่ามันยังยาวอยู่เราก็มีกรรไกรอีกวิธีใช้กรรไกรนิ้วมือด้านที่มีหางนิ้วก้อยบังคับหางกรรไกร2นิ้วบังคับตัวกรรไกรฟันผมไล่ดูว่า2นิ้ว3นิ้วมันยังไม่เข้าท่าเราก็ดันแทนแบตเตอรี่ก็ได้ตัวนี้ดันขึ้นไปกะให้ได้2 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้วกะไปให้มันได้เท่ากันทุกเส้นกะไปทีนี้ถ้าเกิดมันยังไม่พอใจแขกไม่พอใจเอ้าไม่พอใจเปลี่ยนวีใหญ่ไล่เข้าไปอีกเพื่อความละเอียดใช้วีใหญ่เลยใช้วีใหญ่เลยมันวีเล็กมันไม่ละเอียดจะลองยังไงครับอาจารย์ตรงนี้วีใหญ่วิธีวีใหญ่เนี่ยลองอย่างนี้นะครับครับตักเข้าไปเต็มแบตเตอรี่เลยครับวัดส่วนเส้นที่สั้นเป็นแบบแล้วก็เอาเส้นที่ยาวออกให้หมดเส้นที่สั้นที่สุดเป็นแบบที่เราขยุมตัดไว้นั่นแหละครับตัดด้านบนตัดด้านบนนะครับไม่ใช่ตัดเท่าหวีนะครับไม่ใช่ครับตัดด้านบนครับประมาณเอานะครับนี่ประมาณเอาครับทีนี้เราดูแล้วอ่ะมันเข้าทรงดูนะครับทำไมถึงว่ามันเข้าทรงเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเข้าทรงยังไงเอาเริ่มตัดฝั่งนี้ครับตืดโอเคเนี่ยตืดเนียนเลยตืดมันเข้าทรงทีนี้เป็นทรงรองทรงมาตรฐานรองทรงกลางแล้วจับทรงให้กระบอกฉีดน้ำจับทรงแล้วก็หวีดูโอ้มันเข้าทรงเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูนะครับจับทรงว่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับจับทรง
ทั้งที่ผมงอกแต่ว่าเราก็ทำให้มันเข้าทรงมันเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นรองทรงกลางมาตรฐานขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานและในแบบครับขอบคุณครับผมเสร็จแล้วเนี่ย